สวัสดีครับก็พบกับครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปนะครับในส่วนของลุกค่าตลาดหุ้นนะครับประจำวันที่8กันยายน2559นะครับสำหรับตลาดหุ้นในวันนี้นะครับเรามองว่าจะมีการมีความผันผวนสูงนะครับการซื้อขายเนี่ยยังชะลอตัวนะครับประเด็นก็คือในเรื่องของต้องติดตามการประชุม ECB ในวันนี้นะครับหลังจากมีมติ Brexit นะครับเราพบว่า BOE แล้วก็ BOJ นะครับมีการใช้มาตรการผ่อนคลายทางการเงินเนี่ยเพิ่มเติมดังนั้นเนี่ยน่าติดตามผลการประชุม ECB ในวันนี้นะครับเพราะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Brexit เนี่ยอาจมีผลต่อโมเมนตัมของฟันโฟโดยตั้งแต่ประชามติ Brexit นะครับจนถึงช่วงที่มีประชามตินะฮะร่างรัฐธรรมนูญของเรานะครับต่างชาติเนี่ยซื้อสุทธิเข้ามาแล้วนะครับ 5.3 หมื่นล้านบาทหรือคิดเป็นถึง 46% ของยอดซื้อสุทธิของทั้งปีในปีนี้นะครับความผันผวนสูงนะฮะแต่มองมูลค่าการซื้อขายยังชะลอตัวนะครับการที่ตลาดมีความผันผวนสูงนะฮะในขณะที่มูลค่าการซื้อขายชะลอตัวเนี่ยน่าจะสะท้อนได้ว่าความเชื่อมั่นของตลาดเนี่ยยังไม่กลับมานะครับอย่างไรก็ดีสถาบันเริ่มกลับมาซื้อสุทธิบ้างแล้วนะครับทั้งนี้การที่ตลาดไม่สามารถรีบาวไปเหนือแนวต้าน 1,513 จุดได้เมื่อวานนี้นะครับวันนี้เนี่ยก็ต้องจับตาว่าไม่ให้หลุดนะครับต่ำกว่า1,480จุดนะฮะเพราะหากหลุด1,840จุดนะครับอาจปรับลงไปแถว1,440จุดต่อไปได้นะครับสำหรับกลยุทธ์นะครับการลงทุนนะครับก็ยังคงลดพอร์ตการลงทุนนะฮะหากจะกลับเข้ามาเก็งกำไรก็แต่เมื่อยืนเหนือ1,500จุดได้อย่างแข็งแกร่งก่อนนะครับโดยหุ้นที่เราแนะนำในพอร์ตที่ถืออยู่ในพอร์ตนะครับก็ยังคงเดิมนะครับก็คือตัว AOT นะครับตัวไพลอนตัวโกลโบแล้วก็ตัว MTLS นะครับส่วนเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีตัดขาดทุนไปตัวหนึ่งก็คือตัว TU นะครับสำหรับคาดการหุ้นที่จะติดแคชบาลานซ์นะครับก็ยังคงมีหุ้นที่ครบเกณฑ์แคชบาลานซ์3ตัวเหมือนเดิมก็คือตัว COM7 นะครับ RJH นะครับแล้วก็ DAI นะครับส่วนหุ้นที่มีโอกาสติดแคชบาลานซ์นะครับก็มีเพิ่มขึ้นนะครับโดยก็จะมีตัวไทยนะครับตัว CWT นะครับตัวคูตัว PIMO แล้วก็ตัว NEWS นะครับส่วนประเด็นที่ต้องติดตามนะครับก็คือในเรื่องของการประชุมนะฮะมติในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยของที่ต่างๆนะครับก็คือในวันที่8วันนี้นะฮะอย่างที่บอกก็คือประชุม ECB นะครับเรื่องของมติอัตราดอกเบี้ยนะครับวันที่14กันยานะครับไทยเองนะครับก็กนง.ก็จะประชุมเรื่องเกี่ยวกับมติอัตราดอกเบี้ยเช่นเดียวกันนะครับวันที่15นะครับอังกฤษนะฮะBOE เนี่ยก็จะประชุมแถลงมติอัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วก็วันที่20แล้วก็21นะครับญี่ปุ่นก็ BOJ ก็ประชุมแถลงเรื่องมติอัตราดอกเบี้ยเช่นเดียวกันรวมไปถึงสหรัฐนะครับ FOMC ก็จะประชุมนะฮะแถลงมติอัตราดอกเบี้ยเช่นเดียวกันนะครับก็จบในส่วนของลูกค่าตลาดหุ้นนะครับวันที่8กันยายน2559นะครับมีท่านไหนสงสัยไหมครับ